้อ4นะคะาถามว่าเด็กที่มีประวัติเจ็บคอบ่อยๆเนาอะาอจากการติดเชื้อ B Hemolytic s t e p t o c อ o c ัโโต,ต,ตกลุ่ม A จะมีปัญหาข้อใดตามมาเนาะข้อกไก่บอกว่าไ y ลโ n e p ฟไรติค่ะข้อไข้บอกว่า UTI ค่ะพี่ยี้ข้อควายบอกว่า ในโฟติกซินโดมงูบอกว่า A G N เนอะอติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรดีเนาะคิดว่าข้อนี้หลายๆคนอาจจะแบบอาจจะไม่ค่อยเจอเนาะนานๆเจอแต่ว่าพิวตี้อะเคยเจอนะมันเคยมันเป็นข้อสอบนานแล้วแหละเนาะน่าจะ4ปีก่อนนะถ้าจำไม่ผิดนะหลังๆมาเขาไม่ค่อยถามแล้วคือหลังๆมาข้อสอบพิวตี้จะบอกว่าข้อสอบมันลดลงไงอื เพราะว่าคือสมัยก่อนเนี่ยมันมี75ข้อใช่ไหมโอกาสที่เขาจะเอาเลือกเอาโลกมาออกเนี่ยเขาจะสามารถเลือกได้ทั้งหมด75โลกถูกไหมแต่พอข้อสอบมันเหลือ40ข้อก็เข้าใจสภาพไหมว่าจากเดิม75โลกเขาก็ต้องตัดโลกออกเลือกมาแค่โลกที่สําคัญเนาะประมาณ40โลกเนาะซึ่งโลกส่วนใหญ่ที่เขาเลือกเขาก็จะอย่างเช่นระบบทางเดินบัสยากศเนี่ยเขาก็จะเอาโลกเลือกแบบ สำคัญสคัญมาแค่โลกเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบข้อสอบมันอาจจะเริ่มเริ่มหายไปบ้างหรือว่าอาจจะสลับกันบ้างอะไรอย่างนี้เนาะอ่าสาหรับข้อนี้นะคะส่วนใหญ่น้องตอบงอง,งูเนาะก็จะมีน้องปวีนาน้องปวีนาบอกว่าง,ง,งูค่ะพี่ตี้เนาะน้องใบเฟิร์นอ่ะพี่ยูตี้จำได้น้องใบเฟิร์นเนาะก็บอกง,อง,งูน้องเนลิสลาก็บอกง,อง,งูค่ะพี่ตี้เนาะน้องเนธภาโอ้ยชื่อเหมือนพี่ตี้เลย บอกงองูค่ะอ๋อน้องเนยอ่าน้องเนยพิวตี้ก็จําได้น้องเนยบอกงองูค่ะอืน้องนิชาอ่าพิวตี้ก็จําได้ครั้งก่อนมาติวกับพิวตี้น้องนิชาเนาะก็บอกงองูเหมือนกันอ่ะโอเคสําหรับข้อนี้เนาะง่ายมากนะคะเนาะเออปกติแล้วเนาะถ้าเราจะตัดชอยอ่ะวิธีการตัดชอยง่ายๆเนาะอืมชอยแรกที่เราจะต้องตัดทิ้งเลยเนาะก็คือเนฟโฟติก ซินโดรมเนาะคือโรคอันนี้มันเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบไตเนาะซึ่งไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะที่สามารถตัดทิ้งได้เลยก็คือ UTI เนาะกับไพลโลเนฟายติดเนาะซึ่งส่วนใหญ่อะถ้าพูดถึงโรคพวกนี้ยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่เรากั้นปัสสาวะเนาะพอเรากั้นปัสสาวะปุ๊บเนาะก็เลยทําให้เหมือนกับ แบคทีรียมันสะสมใช่ไหมมันก็เลยทำให้มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะก็เลยทําให้เราฉีกแสบขัดฉีกกระปิดกระปลอยเนาะซึ่งอา,อาจจะเกิดจาก UTI ก็ได้หรือว่าเกิดจากากล้วยแตะอักเสบก็ได้เนาะสรุปแล้วก็คือตัดทิ้งได้หมดเลยเนาะสำหรับข้อนี้ใครที่ไม่รู้ก็อาจจะวิเคราะห์แบบเฮ้ย PTAGN คืออะไรอะหนูไม่รู้จกักเนาะเออก็อาจจะวิเคราะห์แบบนี้ก็ได้ก็คือสามารถตอบได้เหมือนกันนะคะสรุปแล้วก็คือตอบ AGN นะคะเนาะ หลายคนเอสงสัย AGN คืออะไรครับพี่ยูตี้หนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเอจีเอ็นนะคะก็คือ a c คค e เนาะ A มาจาก a c คค e อ่า GN GN มาจาก g o m o l o n e p h i t ตีเนาะซึ่งปกติแล้วนะคะเนาะอ่าเ g n นเนี่ยจะเกิดเนาะจากการติดเชือ้อเนาะที่เป็นอ่าเชื้อ เบต้าเนาะฮิโมโล,ลติกสเตโตคอคัดกรุปเอเนาะซึ่งเป็นสาเหตุหลักเลยนะอืมอันนี้เขาแบบดอกจันว่าแบบเป็นสาเหตุหลักอะไรเนี้ยอืมแต่ว่าปกติแล้วนะคะเนาะอ่าในเด็กหรือว่าอะไรเนี้ยเขาก็จะอาจจะมีอีกชื่อหนึ่งเนาะอืมซึ่งจะเรียกว่าอา่า APSGN เนาะอาจจะยาวหน่อยเนาะอืม ก็คือมันตรงตัวเลยนะคะก็คือมันมาจาก Acute Post-Septococcus เนาะอืมก็คือ Acute Post-Septococcus เห็นไหมมันจะมี Step-Coccus t o ไปอยู่ในนั้นอืมอ่าสรุปแล้วก็คือมันจะอ่านรวมกันเนาะก็คือเป็นโรค A-P-S-G-N นะคะก็คือ Acute Post-Septococcus Comoralis n e p h r i t i s เนาะอืม นะก็คือ a p g ah a p s g n เนอะอาจจะยาวหน่อยที่บอกเลยอ่ะสำหรับคนที่ตอบถูกข้อนี้คนแรกนะคะชื่อว่าน้องปะวีนานะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะ p a w e e n a เว้วรรค a i m r u m นะคะก็แคปหน้าจอมารับข้อสอง